ฉะนั้นดีกว่าด้านล่างของดีเซลชัดเจนกว่าอยู่แล้วพี่ด้านล่างตัวที่ดีที่พี่ใช้มาเนี่ยนะพี่ต้องเปลี่ยนคลัตช์ยกคลัตช์ยกอะไรบ่อยมากโอ้มันกินเหม็นคลัตช์เหม็นอะไรเพราะการเร่งเนี่ยมันเร่งมันใช้บ่อยมันแรงแล้วทำให้รถฟรีคลัตช์ฟรีพี่ก็เลยต้องวิ่งเกียร์ต่ำๆเอาวิ่งไอ้นั่นน่ะต่ำๆเอาความเร็วความเร็วที่นั้นน่ะอย่างวุฒิวิ่งไอ้7 8 9ใช่มั้ยพี่วิ่งอย่างเนี้ยพี่จะวิ่งแค่1กับ2เองอ๋อเพราะถ้ากดมันพืดเลยเดี๋ยวเชิดมานั่งเลยว่าโอ้โหรถเข้มอัตราการเร่งดีมากหลังรถบรรทุกนะครับหลังรถบรรทุกครับป้ายแดงนะครับเรียกรอบดิ